สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอ Catwoman Mesco Direct Exclusive ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็น Mesco Direct Exclusive นะครับเพราะฉะนั้น Catwoman ตัวนี้ก็จะมาในกล่องแบบ Exclusive กล่องเล็กนะครับแล้วก็มีตรา Mesco Exclusive สีทองวิ่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 งอยู่หน้ากล่องล่ะครับตัวกล่องนะครับก็จะเป็นกล่องเล็กแบบ Exclusive นะครับเป็นสีม่วงนะครับเขียนตัวหนังสือแคทวูแมนสีดำและด้านข้างก็จะมีสัญลักษณ์ตราแมวนะครับแล้วก็ด้านหลังมีรูปอาร์ตสวยๆนะครับที่วาดขึ้นมาเป็นรูปแคทวูแมนนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับแกะออกมาแล้วนะครับว้าวแคทวูแมนของเราช่างสวยเซ็กซี่นะครับมาในชุดสูทสีม่วงนะครับซึ่งก็เป็นม่วงที่ม่วงสว่างนะครับแล้วก็มีการสกรีนลายสีดำลงไปบนชุดนะครับก็ดูออกมาเป็นแคทวูแมนอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งจริงแล้วในการ์ตูนก็มีแคทวูแมนที่เป็นสีนี้เหมือนกันนะครับแต่นี้ก็แล้วแต่ชอบนะครับเพราะว่าเวอร์ชันก่อนหน้านี้เป็นเวอร์ชันสีดำนะฮะที่เป็นเวอร์ชันปกตินะครับส่วนใบหน้าแน่นอนครับตัวนี้เพ้นสีมาดีมากอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีในตาออกจะเป็นสีเขียวนิดๆ นะครับแล้วก็ปากเป็นสีแมตต์ดำนะครับและนี่ครับคือรายละเอียดของชุดที่ทำมานะครับเป็นผ้ายืดนะครับแล้วก็มีการสกรีนลายลงไปนะครับดังนั้นชุดก็จะค่อนข้างยืดได้ดีเลยครับแล้วก็ลายบนตัวนะครับก็จะเป็นสีดำตัดกับชุดครับเรามาดูจุดขยับกันดีกว่าครับจุดขยับนะครับตัวนี้ก็จะก้มเงยได้แบบนี้นะครับไม่มากเท่าไหร่แต่ก็โอเคนะครับแขนกางได้แบบนี้ยกขึ้นได้สูงหน่อยนะครับถอยไปข้างหลังได้แบบนี้ครับแล้วก็ต้นแขนหมุนได้นะครับส่วนข้อ2นะครับก็เป็นแบบซิงเกิลจอยครับผมแล้วก็ที่ข้อมือครับหมุนได้แบบนี้เลยครับต่อมาครับมีจุดขยับที่ใต้ราวนมนะครับทำให้ขยับแอคครันช์ได้แบบนี้เลยแหละครับก้มได้แบบนี้นะฮะเงยได้แบบนี้ครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับแล้วก็ถัดมาครับสามารถหมุนเอวได้แบบนี้นะครับแล้วก็ที่ต้นขาครับกางขาได้แบบนี้เลยแต่ขาไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังได้นิดหน่อยแล้วก็ต้นขาขยับได้ครับหมุนได้แล้วก็ที่เข่าเป็นซิงเกิลจอยนะครับตัวนี้หมุนได้นิดเดียวนะครับแล้วก็ข้อเท้านะครับก็จะงอไปข้างหลังได้เยอะกว่าข้างหน้านะครับเอาละจุดขยับแล้วเรามาดูอัซเซสซอรีส์กันนะครับของที่แถมมาในกล่องนะครับเหมือนกับของตัวปกติเลยต่างกันแค่สีเท่านั้นนะครับตัวฐานนะครับเป็นสีเดียวกันนะครับคือเป็นพื้นดำแล้วก็ตัวหนังสือเป็นสีม่วงนะครับมีสแตนแล้วก็มีที่ใส่ถุงอุปกรณ์มาให้ด้วยนะครับผมไม่ได้ถ่ายนะฮะต่อมามือครับแถมมาให้2คู่ด้วยกันนะครับสีของมือเนี่ยจะต่างกับของตัวปกตินะครับเดี๋ยวเราจะเอามาเปรียบเทียบกันให้ดูนะฮะแล้วก็มีแส้นะครับแล้วก็กระเป๋าใส่อุปกรณ์นะฮะเป็นกระเป๋าเล็กๆนะครับเป็นเป้นะครับนี่อันนี้คือแส้ที่บอกไว้นะครับแส้ก็เหมือนกันเลยวัสดุเป็นยางๆหน่อยนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมชอบนะอันเนี้ยไม่ใช่ชอบแส้นะชอบตัวนี้นะครับแล้วก็นี่ครับหัวที่แถมมานะครับเพ้นท์ใกล้เคียงกันต่างกันที่สีของปากแล้วก็ลูกตานะครับแล้วก็ส่วนแว่นของตัวนี้นะครับเป็นสีส้มนะครับแต่ตัวปกติจะเป็นสีเขียวนะฮะซึ่งตัวสีส้มเนี่ยจะสีทึบกว่ามองไม่เห็นตาด้านในแล้วก็กระเป๋าอุปกรณ์นะฮะที่ห้อยมากับเข็มขัดนะครับเปิดได้เช่นเดียวกันนะครับแหมลูกเล่นข้างในก็มีการเพ้นท์สีแบ่งสีมาคือเขาเพ้นท์ได้ไม่เลอะเลยนะครับต้องยอมรับนะครับเพราะว่ารูต่างๆจุดต่างๆนี่เล็กมากเลยแล้วเขาเพ้นท์มาดีนะครับไม่มีการเลอะเลยและนี่ครับแว่นตาที่บอกครับคือตัวนี้เนี่ยแว่นเนี่ยมันจะสีมันจะค่อนข้างทึบหน่อยเวลาใส่เข้าไปจะไม่เห็นตาด้านในนะฮะเพราะว่าหน้าที่ใส่เนี่ยเขาจะมองเอียงไปนิดนึงนะครับจะไม่มองตรงๆนะครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันนะครับกับตัวปกติครับอย่างที่บอกครับตัวปกติที่ออกมาก่อนหน้านี้ตัวบอดี้เนี่ยชุดสูทจะเป็นสีดำตัดกับสีเงินนะฮะสีขาวแต่ว่าส่วนแว่นตาเนี่ยจะเป็นสีเขียวซึ่งแว่นตาของตัวปกติเนี่ยจะ see through นะครับเห็นลูกตาด้านในมากกว่านะครับซึ่งส่วนตัวถ้าถามผมนะผมชอบตัวสีส้มนี้มากกว่าเพราะว่าอยากให้แว่นมันไม่เห็นลูกตาด้านในอ่ะเพราะว่าหน้าที่ผมใช้ประจำเนี่ยเขาจะมองเอียงๆหน่อยนะฮะแล้วก็ความแตกต่างเนี่ยครับอย่างบูธเนี่ยครับจะเห็นว่าคนละสีกันแต่ว่าโมพิมพ์เดียวกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันต่างกันแค่สีเท่านั้นนะฮะนี่ครับมาดูส่วนมือนะครับอย่างที่บอกมือเนี่ยจะมีการลงสีตรงข้อมือตรงเส้นนิ้วต่างๆเนี่ยของตัวพิเศษเนี่ย
จะสีเข้มกว่านะฮะเห็นเป็นสีเงินชัดเจนเป็นสีเงินแบบเงาๆด้วยนะแต่ว่าถ้าเป็นตัวปกติจะเป็นแบบสีเทาธรรมดานะครับแล้วก็รองเท้าครับอย่างที่บอกคือสีตัวพิเศษเนี่ยมันจะมีความเงากว่านะครับแล้วก็มีการไฮไลท์สีมาเป็นสีเงาสะท้อนแสงนะครับตัวปกติจะเป็นสีเทาธรรมดาและนี่ก็เหมือนกันครับกระเป๋าด้านหลังเห็นไหมครับเป้เนี่ยฮะตัวพิเศษเนี่ยเขาจะมันเงากว่าแล้วก็สีที่ตัดเส้นก็จะชัดเจนกว่านะครับนี่แหละฮะก็เรียกง่ายๆว่าตัวนี้เนี่ยเป็นแวรีเอนต์เป็นสีพิเศษนะครับก็เลยทำให้ตัวนี้เป็นตัวพิเศษด้วยนะครับซึ่งผลิตออกมาน้อยมากๆนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกครับคือหน้าตาสีเพ้นท์มาได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าต่างกันตรงที่สีตานิดนึงแล้วก็ลิปสติกนะฮะลิปสติกของตัวสีพิเศษเนี่ยก็จะเป็นสีแมทสีดำไปเลยนะครับก็จะดูดุกว่านิดนึงแหละครับกล่าวโดยสรุปนะครับ Catwoman เนี่ยสำหรับแฟนๆ DC ผมเชื่อว่าทุกๆท่านต้องมีเก็บไว้1ตัวแน่นอนนะครับแต่ว่าจะเลือกสีไหนถ้าเกิดเลือกสีปกตินะครับก็แน่นอนเป็นตัวเพลนๆที่แบบว่าสีดำนะฮะ Catwoman ต้องเป็นสีชุดดำอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราแบบว่าเอ๊ะเป็นแฟนมันแท้แบบขั้นกว่าจริงๆนะครับอยากจะได้ตัวลิมิเต็ดที่แบบผลิตน้อยๆนะครับผมก็แนะนำครับแคทวูแมนตัวนี้สีเจ็บมากเลยครับก็เชื่อว่าหลายๆท่านจะตัดสินใจได้นะครับแล้วก็ท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ร้าน mescotoys.online by toys dd ครับแล้ววันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีเมียว